สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกรียนหนังรีวิวครับวันนี้ครับจับมารีวิวหนังบล็อกบัสเตอร์แห่งปีที่ทุกคนรอคอยอย่างมากและคาดว่า100ล้านแน่นอนนะครับและตอนนี้กำลังทะยานสู่200ล้านทั่วประเทศครับผมเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากก็อดซิลล่าปะทะคองเป็นเรื่องราวการปะทะกันระหว่างคู่ต่อสู้แห่งตำนานที่ต่อสู้กันอย่างน่าตื่นเต้นมายาวยาวนานดูมีชะตากรรมของโลกแขวนอยู่บนเส้นขนานระหว่างคองกับก็อดซิลล่าการปะทะกันระหว่างสองยักษ์ใหญ่เกิดจากพลังที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปริศนาที่ซ่อนอยู่ในใจกลางของโลกเรื่องราวครั้งนี้จะเป็นอย่างไรจำมันขนาดไหนใครจะเป็นฝ่ายแพ้ใครจะเป็นฝ่ายชนะไปติดตามตัดสินคู่มวยเอกกันได้เลยครับกับก็อดซิลล่าปะทะคองสุดยอดครับสุดยอดเลยเป็นหนังแอคชั่นมอนสเตอร์สมการรอคอยสุดๆเลยล่ะครับมาพูดถึงเรื่องบทกันก่อนเรื่องบทเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับจะมีการตัดสลับระหว่างเส้นเรื่องของสัตว์ประหลาดกับเส้นเรื่องของคนถ้าใครติดตามจักรวาล Monster Verse มาตั้งแต่ Godzilla ภาคแรกของ Skull Island Godzilla 2และมาจนถึงเรื่องนี้เนี่ยจะสังเกตได้เลยว่า3เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่บทมันค่อนข้างที่จะไปอยู่กับฝ่ายมนุษย์เส้นเรื่องของสัตว์ประหลาดมันเลยดูน้อยนิดมากแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการปรับก็ซิลล่าปะทะคองเนี่ยเส้นเรื่องของสัตว์ประหลาดจะดูเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนเส้นเรื่องของฝ่ายมนุษย์เนี่ยมันก็ยังมีเหมือนเดิมครับแต่ว่ามันไม่ได้มีเยอะจนเกินไปอันนี้ถือว่าเป็นการปรับแก้ไขที่ดีมากๆเลยนะครับพอได้ผู้กำกับอดาวิงกะมากำกับเรื่องนี้เนี่ยองค์ประกอบโดยรวมต่างที่เราเห็นมาตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องเนี่ยโอ้โหอลังการงานสร้างสมการรอคอยจริงจริงสเปเชียลเอฟเฟกต์ในเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดแล้วมาครับใส่ใจรายละเอียดโคตรเยอะเยอะจะเห็นสังเกตได้เลยว่าฉากที่โคสอัพใบหน้าของก็อดซิลล่ากับคองเนี่ยรายละเอียดต่างๆนี่แบบโอ้โหเชื่อได้เลยว่าไม่ได้ทำคนเดียวแน่นอนอ่ะมันมีรายละเอียดชาต่างๆที่แบบว่าโอ้โหโคตรใส่ใจใส่ใจเลยนะครับองค์ประกอบโดยรวมทุกอย่างก็ถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนเรื่องการตัดต่อ post production ในเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าตัดต่อได้โอเคดีนะครับช่วงต้นเรื่องก็จะมีการเล่าเกินๆมาว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดจะไปยังไงผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูเรื่องนี้เนี่ยยังไม่เคยดูก็อดซิลล่ายังไม่เคยดูคองสกายแลนด์ยังไม่เคยดูก็อดซิลล่า2ผมเชื่อว่าต้องมีคนกลุ่มนี้อย่างแน่นอนที่ยังไม่ได้ดูหนังแต่ละเรื่องของจักรวาล Monsterverse แล้วมาดูเรื่องนี้เลยเนี่ยก็ถือว่ายังดูเรื่องอยู่ครับแต่ถ้าใครที่ติดตามจักรวาล Monsterverse มาตั้งแต่เรื่องแรกจนมาถึงเรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าจะยิ่งฟินมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับและก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้เลยว่าการเฉลี่ยตัวละครระหว่างฝ่ายมนุษย์กับฝ่ายสัตว์ประหลาดเนี่ยดูค่อนข้างที่จะว่าเฉลี่ยเท่ากันได้ดีมากๆครับมันจะไม่เหมือนกับ3เรื่องที่แล้วที่แบบว่าจะเน้นไปที่มนุษย์เกินไปบทของสัตว์ประหลาดมันก็ดูน้อยมากแต่เรื่องนี้เนี่ยหายห่วงได้เลยครับบทบาทเท่าๆกันเลยนะครับมาพูดถึงเรื่องฉากแอคชั่นบ้างดีกว่าโอ้โหไม่ต้องพูดแล้วมาครับฉากแอคชั่นเยอะและอลังการจัดเต็มมากๆเขาดีไซน์ฉากต่อสู้มาได้แบบโอ้โหมันร้าใจจนวินาทีสุดท้ายเลยทีเดียวตั้งแต่ฉากแรกไปจนถึงฉากสุดท้ายคลายแม็กซ์ของเรื่องเลยเนี่ยมันจนหยุดไม่อยู่จนเกือบวินาทีสุดท้ายเลยทีเดียวนะครับผมจะเป็นการตัดสินที่ชะตาหรือว่าก็อดซิลล่ากับคองฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะเรื่องนี้จะตัดสินคุณเลยล่ะครับมาพูดถึงเรื่องนักแสดงกันบ้างดีกว่าอันนี้ผมต้องขอพูดตามตรงเลยนะว่านักแสดงแต่ละคนในเรื่องนี้ก็เล่นดีหมดทุกคนแหละครับบทบาทตัวละครของแต่ละคนในเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับทำให้ผมรู้สึกประทับใจอะไรมากมายเลยครับแต่ว่าผมจะประทับใจอยู่ตัวละครหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่าเจียเป็นเด็กสาวที่หัวหนวกเป็นใบ้นะครับซึ่งในชีวิตจริงเขาเนี่ยก็หูหนวกเป็นใบ้จริงๆโอ้โหต้องขอชื่นชมน้องคนนี้เลยว่าน้องเคลลี่ฮอตเทลที่ได้เป็นเจียเนี่ยโอ้โหการแสดงนี่แบบดีมากๆสื่อถึงอารมณ์ได้แบบโอ้โหสุดๆเลยอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะ
ประทับใจตัวน้องคนนี้มากกว่านักแสดงคนอื่นๆเลยเพราะว่ามันสื่อสารกับเราได้อย่างดีเลยและยิ่งฉากที่ตัวละครเจียสื่อสารกับคองมันให้เห็นถึงความผูกพันที่แบบว่าโหแค่เนี้ยผมก็รู้เรื่องเลยว่าเออเขาผูกพันกันจริงๆอ่ะเหมือนเขาอยู่ด้วยกันมานานอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่านักแสดงคนอื่นไม่ประทับใจเท่าน้องเคลลี่ฮอเทลที่เป็นเจียน้องคนนี้ทำให้ผมซื้อใจผมมากๆประทับใจมากๆเลยแหละครับมาพูดถึงตัวละครเอกของเรื่องกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มที่ตัวก็อดซิลล่ากันก่อนตัวละครก็อดซิลล่าก็ยังคงแบบเป็นสัตว์ประหลาดที่เกรี้ยวกราดเหมือนเดิมเลยและมาในเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหความเกรี้ยวกราดระดับเต็มร้อยเลยแต่ว่าถ้าใครได้ดูตัวอย่างคนก็จะเดาต่างๆนานาเลยว่าเฮ้ยก็อดซิลล่าเป็นตัวร้ายเหรอก็อดซิลล่าเป็นตัวร้ายเหรอเรื่องนี้เนี่ยเขาให้เหตุผลกับเราชัดเจนว่าทำไมก็อดซิลล่าถึงเกรี้ยวกราดคอยทำร้ายผู้คนคอยทำลายล้างเมืองเรื่องนี้เนี่ยเขาเฉลยมาให้คนแล้วเรียบร้อยและตอนที่เขาเฉลยออกมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเอ้าเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงผมว่าไปดูในหนังเต็มเลยดีกว่าแต่ว่ามันมีเหตุมีมูลว่าทำไมก็อดซิลล่าถึงเป็นอย่างนี้ไปดูกันครับผมแต่ผมบอกได้เลยว่าก็อดซิลล่าเนี่ยลีลาการต่อสู้ที่แบบไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับตัวต่อมาก็คือตัวละครของคองนะครับผมจะเรียกได้ว่าเป็นพระเอกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าบทของคองเนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นอยู่พอสมควรแต่ว่าไม่ได้เด่นถึงขนาดแย่งซีนก็อดซิลล่ามากจนเกินไปนะครับผมทุกคนสบายใจได้เลยตัวละครคองเนี่ยถือว่าแสดงสีหน้าได้แบบโอ้โหชัดเจนมากๆค่อนข้างที่จะต่างจากก็อดซิลล่าพอสมควรตรงที่ตัวละครคองเนี่ยมันมีการแสดงสีหน้าหลายอารมณ์มากๆอารมณ์เศร้าอารมณ์ยิ้มอารมณ์ขันอารมณ์โมโหอารมณ์โกรธโอ้ยหลายอารมณ์มากๆนะครับสำหรับตัวละครคองเนี่ยบอกได้เลยว่าทำได้ดีมากๆเลยละครับและตัวร้ายของเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องนี้มีตัวร้ายนะครับผมก็เป็นไปอย่างที่ทุกคนเดาตั้งแต่ตัวอย่างออกมาแล้วนะครับว่าต้องเป็นตัวนี้แน่นอนและพอผมได้เห็นมันเต็มๆในเรื่องเนี่ยโอ้โหไม่คิดเลยว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะทำได้แบบโอ้โหสุดๆเลยล่ะครับผมไม่บอกแล้วนะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันคือตัวอะไรแต่ผมเชื่อว่าคนที่ได้ไปดูเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยทุกคนรู้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เฉลยไม่มีปากบอกดีกว่าว่าไอ้ตัวร้ายที่ว่าเนี่ยเป็นใครเป็นตัวอะไรแต่อยากให้ทุกคนไปดูเองบอกได้เลยว่าสูสีมากๆสมคำล่ำลือจริงๆครับส่วนข้อด้อยสำหรับผมในเรื่องนี้เนี่ยก็มันจะมีติดอยู่อย่างเดียวเลยคือตัวร้ายในฝ่ายมนุษย์นะครับผมตัวร้ายในฝ่ายมนุษย์สำหรับผมรู้สึกว่าช่วงแรกเปิดมาแบบโหก็ดูไม่น่าไว้วางใจแล้วแต่พอมันมาถึงช่วงที่เกือบจะเข้าช่วงคลายแม็กแล้วผมบอกได้เลยว่า อะไร มันคืออะไรตัวร้ายฝ่ายมนุษย์นี่แบบคือมึงไม่ต้องมีก็ได้มึงไม่ต้องมาก็ได้โง่ไม่ใช่โง่ธรรมดาโง่ถาวรโง่ดักดานนี่แหละที่ผมระบายออกไปนะครับผมอยากรู้ว่าจะโง่ดักดานโง่ถาวรมหาโง่ยังไงก็ไปดูหนังกันเองแล้วกันนะครับผมข้อด้อยของผมสำหรับหนังเรื่องนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมส่วนนอกนั้นนี่แบบสมบูรณ์แบบมากๆเลยละครับขอสรุปเลยแล้วกันนะครับก็ซิล่าปะทะคองสมการรอคอยมาอย่างยาวนานมากๆและผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องเอนจอยกับการที่ก็อดซิลล่ากับคองมาปะทะกันยักษ์ชนยักษ์กันอย่างแน่นอนผมดูผมเนี่ยเอนจอยเลยอ่ะและผมบอกได้เลยว่าตอนจบเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆเลยล่ะครับถ้าใครอยากรู้ว่าตอนจบเนี่ยจะเป็นอย่างไรและตัวไหนจะเป็นฝ่ายชนะตัวไหนจะเป็นฝ่ายแพ้ให้ทุกคนไปดูด้วยตาตัวเองกันดีกว่านะครับผมก็อดซิลล่าปะทะคองครับผมขอให้คะแนนไปที่8เป็น10ครับไปดูเวลาไหนก็ได้ครับเวลาไหนคุณดูได้หมดเลยสำหรับก็อดซิลล่าปะทะคองนะครับผมบอกได้เลยว่ามันสมการรอคอยอย่างแน่นอนครับไปดูกันเยอะๆนะครับผมก็ขอจบการรีวิวกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอันนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เกรียนหนังรีวิวก็ต้องขอจบกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ